วันนี้ประธานวันนอก็เคาะอย่างเป็นทางการแล้วล่ะว่าโหวตนายกก็จะเป็นวันที่22สิงหาคมจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าวันโหวตวันไหนไม่สำคัญค่ะเท่าโหวตม้วนเดียวจบหรือเปล่าใช่คุณมุ้ยลองคิดดูนะสมมุติว่าถ้าโหวตม้วนเดียวไม่จบจะเกิดอะไรขึ้นคือด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยคณิตศาสตร์การเมืองสำคัญไม่ว่านักการเมืองจะให้สัมภาษณ์ยังไงก็แล้วแต่จะปฏิเสธไม่ร่วมงานกับพรรคลุงอ๋อมั่นใจว่ายังไงเนี่ยม้วนเดียวจบแต่ในทางการเมืองคณิตศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องที่ไม่โกหกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคณิตศาสตร์การเมืองมันบังคับว่ายังไงพรรคเพื่อไทยต้องเติมสวเข้ามาก่อนหน้านี้การเมืองดูรับเรียบใช่ไหมคะพลังประชารัฐประกาศว่าฉันเทคะแนนให้40คะแนน40เสียงฉันโหวตให้เลยฉันไม่ต่อรองเข้าร่วมรัฐบาลร่วมไม่ร่วมไม่รู้แหละแต่ฉันโหวตให้แน่รวมไทยสร้างชาติประกาศตอบรับร่วมรัฐบาลติต่างคิดแบบนี้นะคะตั้งต้นของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีเสียงอยู่238เติม2ลุงเข้ามาให้อุ่นใจกลายเป็น300ขึ้นแน่ๆนะคะแต่มันก็ยังต้องเติมสว อีกประมาณสัก3เอา60โดยประมาณแล้วด้วยความที่พอมันเป็นพรรค2ลุงอ่ะคนก็อนุมานว่ามาแน่สว มันน่าจะมาแน่60เนี่ยจิ๊บจ้อยเล็กน้อยแต่คุณว่าลองคิดอีกช็อตหนึ่งสมมุติแล้วถ้าสว ไม่มาคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกหมายความว่าถ้าโหวตม้วนเดียวไม่จบเนี่ยนะคะชื่อคุณเศรษฐาจะหลุดไปเลยไหมใช่มันก็จะเป็นไปตามข้อบังคับ41ไงคืออย่าลืมว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมตินะคะในการตีตกไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินปมเสนอชื่อนายกซ้ำอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่ามติที่ประชุมร่วมรัฐสภาห้ามเสนอชื่อนายกซ้ำเมื่อวันที่19กรกฎาคมมันยังอยู่ใช่เอาแล้วถ้าเกิดว่าคุณเศรษฐาม้วนเดียวไม่จบอ้าวชื่อจะถือว่าหลุดเลยไหมอันนี้คือปมประเด็นการเมืองเพราะฉะนั้นด่านหินวุฒิสภาเศรษฐายังลุ้นเหนื่อยวันนี้ออกคลิปมาด้วยนะคะใช่วันนี้เขาออกทั้งออกคลิปทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งนี่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่คุณเศรษฐาเนี่ยตอบโต้ไปที่คุณชูวิทย์แล้วไปเปิดประเด็นเปิดคีย์ใหม่เพราะว่าสว.หลายคนเนี่ยก็กังวลใจไงประเด็นเรื่องของจริยธรรมซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาก็ตอบละเอียดชัดเจนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยสว.จะคิดเห็นอย่างไรอันนี้แหละคาดเดาไม่ได้ยังลุ้นเหนื่อยนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะคะมาวิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมได้ฟังคือเรามองว่าการโหวตเลือกนายกในวันที่22เนี่ยเผลอๆนะมันอาจจะไม่ใช่ม้วนเดียวจบแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกันที่คณิตศาสตร์การเมืองก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เกริ่นให้ดูนะคะว่าด้วยคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยมันก็บังคับให้เพื่อไทยต้องได้เสียง375แต่ถ้าเกิดว่าเอาแค่ส.ส.ตอนนี้นะคะถ้าเอาเฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการก็คือ274เมื่อวานเติมอะไรเข้ามาคะรวมไทยสร้างชาตินี่แหละค่ะในยะก็คือเติม1ลุงเข้ามาใช่ก็จะเหลืออีก1ลุงแล้วก็อีก1ลุงเขาบอกว่าเขาจะโหวตให้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขที่จะร่วมรัฐบาลสมมุติถ้าเกิดว่ามีลุงนู้นมาเติมด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็พรรคเล็กพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่ประกาศแล้วว่าจะยกมือโหวตให้กับนายกของเพื่อไทยโดยที่ไม่ได้คุยว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลนะคะก็อนุมานได้ว่าเสียงส.ส.ที่มีอยู่ในมือเพื่อไทยเป็นสารตั้งต้นตอนนี้เนี่ย315เสียงแต่อย่างที่บอกว่าคณิตศาสตร์การเมืองเนี่ยมันก็จะบังคับไงว่าคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงรัฐสภา375เสียงขึ้นไปก็จะเหลือนี่แหละ60เสียงอีกประมาณ60เสียงจะไปเอาส.ส.มาก็ไม่ได้แล้วล่ะก็แน่นอนต้องเป็นของส.ว.แน่นอน60เสียงเนี่ย60เสียงจะมาจากไหนสอสอเติมเพิ่มได้ไหมก้าวไกลก็ไปบอกเลิกเขาแล้วพักคุณหญิงหน่อยคงน่าจะไม่ไม่ได้ถึงจะมาเนี่ยเอาก็ไม่ได้เยอะมากไม่ถึงหลักสิบหรือก็ต้องหาเหนื่อยอีกประชาธิปัตย์หรอไม่พอใช่ประชาธิปัตย์ก็ไม่พอ60ต้องเติมจากสวแน่นอนค่ะแล้วถามว่าถ้าเติมจากสวมันยากไหมจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าสว60เสียงอย่างที่บอกว่าพอมันมีพักลุงเนี่ยเราก็อนุมานว่าสว.น่าจะมายกมือให้แต่ถ้าเกิดว่าเราฟังสัมภาษณ์สว.ในช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสว.ตั้งการ์ดเหมือนกันนะคะใช่ตั้งการ์ดกับคุณเศรษฐาแล้วมีประเด็นอะไรบ้างที่สว.ตั้งการ์ดกับคุณเศรษฐาอย่างที่บอกอะว่าคุณเศรษฐาถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ผ่าตัดเนี่ยเจ็บหนักอยู่นะแผลยังไม่แห้งใช่คุณเคยผ่าตัดบ้างไหมยังไม่เคยค่ะแต่ไม่อยากผ่าตัดดีกว่าแต่รู้ได้แหละว่ามันจะพร้อมที่จะปริตลอดเวลาดิฉันเคยผ่าตัดไส้ติ่งนะแล้วโอ้โหช่วงแผลยังไม่แห้งทำอะไรไม่ได้มันไม่คล่องตัว มีประเด็นอะไรบ้างไอ้อย่างเช่นเคยประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง
ไม่ร่วมงานกับสองลุงนะคะตอนนี้ก็โดนทัวลงหนักมากเพราะว่าตระบัดสัตว์ใช่แล้วก็แม้ว่าอ้าวโอเคละรวมไทยสร้างชาติมันจะไม่มีหนึ่งลุงแล้วก็ตามวางมือการเมืองแล้วไงแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งลุงก็คือพลังประชารัฐแล้วหลายคนก็มองว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็เป็นพรรคในนามของพลเอกประยุทธ์อ่ะนะคะอันนี้คือปมประเด็นหนึ่งค่ะก็จะสะท้อนถึงเรื่องของความสัจจะไงนักการเมืองต้องมีความสัจจะถ้านักการเมืองไม่มีสัจจะเนี่ยมันก็จะทำให้ความน่าเชื่อถือมันน้อยลงใช่ไหมคะคุณชูวิทย์อีกโอ้โหเขาบอกวันจันทร์คุณชูวิทย์จะมาแฉเพิ่มมาอีกหนึ่ง EP น่าจะเป็น EP สุดท้ายของเขาแล้วค่ะเพราะยังไงก็คือต้องมาพูดถึงเรื่องประเด็นนี้แหละจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอันนี้เฉพาะตัวคุณเศรษฐานะใช่แต่มันมีประเด็นปมใหญ่เนี่ยที่ไม่ใช่แค่คุณเศรษฐาไงมันคือพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคเรื่องของกรณีการแก้ธรรมนูญอันนี้สำคัญคือแก้หรือยกร่างใหม่ทั้งหมดมันจะเป็นความน่ากลัวเพราะว่าถ้าเกิดว่าแก้เฉยๆก็ต้องอธิบายชัดเจนให้ชัดเจนว่าจะแก้มาตราอะไรใช่แต่ถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ออกมาพูดให้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยจะแก้หรือใหม่ทั้งฉบับก็จะรื้อใหม่ทั้งฉบับเนี่ยหมายความว่าทุกมาตราที่อยู่ในปี60มันต้องถูกรื้อทั้งหมดโอกาสที่จะไปแตะหมวด1หมวด2สถาบันความมั่นคงไปแตะกฎหมายประกอบกฎหมายลูกอีกที่เกี่ยวกับเรื่องของอายุความอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดให้ชัดนะคะแต่การตั้งสสรก็คือการร่างใหม่ทั้งฉบับใช่คือจริงๆการแก้รัฐธรรมนูญหรือว่าการตั้งสสรขึ้นมาเนี่ยดิฉันว่ามันไม่มีปัญหานะเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยควรจะต้องพูดให้ชัดไงว่าโอเคจะไม่แตะหมวด1ไม่แตะหมวด2ไม่แตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่ไปแตะหมวดที่เกี่ยวข้องกับพวกคดีความคดีทุจริตนักโทษคดีโกงอ่ะแล้วอย่าลืมคุณทักษิณกำลังจะกลับประเทศไทยเฮ้ยแล้วคุณจะแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้สมมุติถ้ามันไปแตะในหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีทุจริตเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60จุดเด่นก็คือรัฐธรรมนูญปราบโกงใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปแก้แล้วมันทำให้จุดเด่นตรงเนี้ยสมมติมันหายไปเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณกลับประเทศไทยแล้วสมมติว่าคุณทักษิณไม่ติดคุกหรือถ้าเกิดว่าติดคุกแล้วมีอภิสิทธิ์คุณว่ามันจะเกิดคำครหาไหมล่ะมันก็ต้องเกิดคำครหาต้องใช้เพราะวันนี้ไม่ใช่แค่ว่าสว.อย่างเดียวอะพี่น้องประชาชนบางส่วนก็ยังไม่เข้าใจว่าจะรื้อจะแก้กฎหมายธรรมนูญให้เป็นวาระสำคัญดิฉันเข้าใจว่านักการเมืองเนี่ยเขาจะคิดถึงแบบเฮ้ยฉันจะแก้เศรษฐกิจฉันจะทำยังไงให้เศรษฐกิจดีขึ้นก่อนหาเสียงเราได้ยินแบบนั้น ปากท้องเราเป็นเรื่องสำคัญ พอหลังหาเสียงมาเราไม่เห็นปากท้องเราสำคัญเลยไปแก้รัฐธรรมนูญก่อนจ้ะใช่แล้วงงมาก200กว่ามาตราธรรมนูญเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรามากมายขนาดนั้น ไม่มีแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดว่ารื้อปี60ทั้งฉบับกฎหมายลูกไปหมดเลยนะแน่นอนอายุความที่กังวลใจเขาไปด้วยแน่นอนนี่คือแผลของคุณเศรษฐาที่ยังไม่แห้งแล้วก็อาจจะทำให้สว.เนี่ยไม่โหวตให้แล้วก็อย่างที่บอกด้วยคณิตศาสตร์การเมืองณตอนนี้ตัวเลขที่ตั้งต้นเอาไว้เนี่ย315เสียงสส.นะคะต้องเติมอีก60แล้ว60ต้องเป็นสว.มันก็จะคือประเด็นใหญ่ที่เราตั้งเอาไว้ว่าวุฒิสภาจะเป็นผู้ชี้ชะตาคุณเศรษฐาว่าจะได้เป็นนายกหรือเปล่าจะโหวตม้วนเดียวจบหรือเปล่าซึ่งวุฒิสภามีอยู่ทั้งหมด250คนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคำพูดว่าโอ้ไปรวมพรรคลุงมาเลยซื้อ1แถม1ซื้อฟุตบอลแถมตะก้อขายพ่วงขายพ่วงยังไงก็มาคู่พลังประชารัฐจะมีสว.เพราะว่าสว.เนี่ยแต่งตั้งโดยลุงตู่แต่งตั้งโดยลุงป้อมอันนี้ก็อาจจะวัดใจได้นะสมมติถ้าเกิดว่าสว.เนี่ยโหวตให้โหนี่ไงสว.สั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าสว.ไม่โหวตให้มันก็อาจจะหมายความว่าจริงๆสว.อาจจะไม่ได้สั่งได้ก็ได้หรือคิดเยอะคิดไปอีกสเต็ปนึงเลยหรอการเมืองการละครเป็นการละครหรือเปล่าจริงๆสั่งได้แต่ถ้าเจรจายังไม่ลงตัวก็สั่งว่าไม่ต้องโหวตให้คือสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยมันเหมือนตอนสมัยพรรคก้าวไกลค่ะพรรคก้าวไกลตอนที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนั้นพรรคก้าวไกลขาดเพื่อไทยไม่ได้นะคะแล้วเพื่อไทยเขาก็เดินไปสุดอะคุณม่วยก็ยกมือโหวตแคนดิเดตให้กับพรรคก้าวไกลเพราะรู้อยู่แล้วว่าปลายทางเนี่ยเสียงจะไม่ถึงแต่ฉันก็ดูแบบหล่อฉันดูเป็นพระเอกอะสง่างามเอางี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าการเมืองเป็นการละครเนี่ยพลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนามาหมดเลยนะจะเป็นการละครหรือเปล่าอารมณ์เหมือนเล่นแบบเล่นบทพระเอกหรือเปล่า
เฮ้ยก็ฉันยกมือโหวตให้แล้วไงแต่เสียงเขามันไม่ถึงเองใช่ก็สวสั่งไม่ได้เพราะสวก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขาใช่เขาอาจจะไม่ยกก็ได้อาจจะยกก็ได้หรือคิดว่าตอนนี้เสียงถึงแล้วถึงเวลาจริงๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวิสัยทัศน์มันไม่ชัดเจนไม่ยกมือโหวตให้แล้วถ้าเกิดว่าสวไม่โหวตให้สุดท้ายคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่มติสภามันยังอยู่ใช่ชื่อคุณเศรษฐาจะหลุดไปเลยไหมค่ะหรือจะไปเป็นคุณอุ้งอิงคุณอุ้งอิงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้คุณอุ้งอิงเล่นการเมืองอยากให้รอไปก่อนก็ชูคุณเศรษฐาขึ้นมาถ้าเกิดว่าจะข้ามไปถึงคุณชัยเกษมเนี่ยถ้าเกิดคนจะบอกว่าเป็นเครดิตจริงหรือหลอกเนี่ยคุณชัยเกษมเนี่ยอาจจะเป็นตัวหลอกเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าเกิดว่ามันหลุดจากคุณอุ้งอิงหลุดจากคุณชัยเกษมมันจะหลุดไปถึงพรรคอันดับ3หลุดไปถึงพรรคอันดับ4ลุงป้อมแต่งตัวรอละหรือเปล่าอันนี้คือปมประเด็นการเมืองที่เราต้องจับตานะคะเราไปตรวจสอบกับทางสมาชิกวุฒิสภาแหล่งข่าวเปิดเผยกับเราว่าคือเขาก็มีการคุยกันในระดับหนึ่งค่ะถ้าเพื่อไทยปิดดีลกับพรรคลุงไม่เรียบร้อยโอกาสคุณเศรษฐาอาจเป็นศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าเจรจาลงตัวมีโอกาสมากกว่าคุณว่าคิดว่าการเจรจาณที่นี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรคะมันก็น่าจะหมายถึงขนมเค้กที่เขาคุยกันล่ะค่ะขนมเค้กขนมเค้กคุณน่ารักอ่ะคุณว่าน่ารักนะเพราะเขาก็บอกตลอดไงว่ามันก็ต้องคุยกันให้ลงตัวก่อนที่จะโหวตนายกแม้ว่าบางท่านอาจจะสัมภาษณ์ได้ไม่ชัดอะแต่บางคนเราจับประเด็นได้ว่าก็ต้องคุยให้จบก่อนคุยจบก่อนไหมแต่ดิฉันว่ามันมีนะมันมีเรื่องของการแบ่งเก้าอี้ที่มันยังไม่ลงตัวแน่นอนล่าสุดตอนนี้โผล่ครม.ก็วิ่งกันอุตลุดนะคะใช่ค่ะแต่ด้วยความที่การเมืองมันยังไม่นิ่งเนี่ยแน่นอนว่าโผที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องรอการตกผลึกก่อนดังนั้นมันก็น่าลุ้นว่าถ้าเกิดว่าปิดดีลกับพรรคลุงไม่เรียบร้อยเจรจาไม่ลงตัวคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าคุณสุริยะคุณสมศักดิ์สองสอค่ะสองสอวิ่งไปไกลเหรอโทรไปก็ได้ค่ะโทรติดต่อไปที่คนแดนไกลอยากจะได้โควต้ากระทรวงคมนาคมก่อนแล้วกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันก็เป็นโควต้าของคุณประเสริฐมันก็สะท้อนว่าในเพื่อไทยเขาก็ตีกันเรื่องของโควต้าครม.แต่ขณะเดียวกันเวลานึกถึงคมนาคมคุณนึกถึงพรรคอะไรภูมิใจไทยไหมภูมิใจไทยสิเขาก็นั่งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยยังเจรจาเก้าอี้คมนาคมไม่เรียบร้อยมันโอเคไหมหรือคุณสุริยะอยากได้พลังงานรวมไทยสร้างชาติมาเมื่อวานรวมไทยสร้างชาติก็อยากได้พลังงานเพราะอาจจะเป็นเพราะว่านายทุนพลังงานที่ให้การสนับสนุนและถ้าเกิดว่ารวมไทยสร้างชาติไม่ได้กระทรวงพลังงานมันก็คือการเจรจากับพรรคลุงที่ไม่เรียบร้อยค่ะเจรจาไม่เรียบร้อยร่วมรัฐบาลอ่ะแต่สวไม่โหวตให้ไม่ไฟเขียวสวโหวตให้ทำยังไงคะก็ต้องตกไปชื่อคุณเศรษฐาก็หายไปเลยนะโอกาสเป็นศูนย์เพราะถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปลงมติรอบหนึ่งเนี่ยก้าวไกลเขาก็ต้องแย้งเหมือนกันคราวนี้กระบวนการมันไม่จบไงไม่จบเอาล่าสุดเนี่ยวันที่22คุณรังสิมันต์โรมบอกจะคุยเรื่องอีกรอบนึงขึ้นมาคุยอีกรอบใช่ต้องถกอีกรอบนึงเขาก็มองว่ามันสามารถไปจบที่สภาได้เกิดพลิกล็อกปึ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นแบบคุณเศรษฐาเสียงตกไปมาต่อไม่ได้ก็จบเหมือนกันดีมากก้าวไกลเขาไม่ยอมอ่ะเขามีประสบการณ์อารมณ์เหมือนแบบอ้าวแล้วฉันไม่ได้อ่ะแล้วคุณเศรษฐาจะเสนอชื่อซ้ำได้ยังไงล่าสุดวันนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะประมาณว่าคิดว่าคุณเศรษฐาเนี่ยยากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคือมองว่าสว.น่าจะไม่ไฟเขียวนะแล้วก็โหวตให้กับคุณเศรษฐาคุณจตุพรเนี่ยบอกแบบนี้นะคะสิ่งที่บอกว่าตั้งรัฐบาลเรียบร้อยเนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยอาจจะมีปัญหาสำคัญที่ซุกซ่อนเอาไว้ถึงแม้ว่าจะมีตั้งต้นอยู่314เสียงแต่ว่าการโหวตเลือกนายกยากแต่เห็นไหมถ้าเกิดว่าดูจากด้านหลังข้อความนี้อาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่คุณจตุพรเนี่ยทิ้งท้ายว่าปัญหาสำคัญมันติดขัดซุกซ่อนเอาไว้อะไรอ่ะพี่ตู่ภาพฉากหน้าจะมองว่าอุ๊ยรวมเสียงได้แล้วเงื่อนไขทุกอย่างไม่มีเดี๋ยวยกมือโหวตให้ทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายแนวทางอุดมการณ์เดียวกันค่ะแต่คุณจตุพรเนี่ยมองลึกกว่านั้นไอ้ปัญหาติดขัดซุกซ่อนเนี่ยก็เชื่อว่าไม่ต่างอะไรกับเรื่องของนอกจากคุณเศรษฐานะนอกจากเรื่องส่วนตัวคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยเก้าอี้เนี่ยแหละเค้กเนี่ยแหละสำคัญสำคัญมากการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกเป็นเรื่องที่ยากใช่ค่ะคุณจตุพรฟันธงเลยว่าโอ๊ยคุณเศรษฐาเป็นนายกยากยากคุณชูวิทย์ก็แฉทุกวันล่าสุดวันนี้คุณเศรษฐาออกคลิปนะคะออกคลิปเลยว่าโอ้โหแบบพร้อมที่จะสู้คดีแล้วก็ไหนๆเนี่ยมาเล่นการเมืองอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงพร้อมที่จะ
อธิบายอย่างคุณชูวิทย์เนี่ยที่ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานสมัยที่เป็นผู้บริหารแสนสิริเนี่ยคุณเศรษฐาบอกว่าจริงๆผมทำงานกับแสนสิริมาตั้ง30ปีเนี่ยคุณตรวจสอบทางกฎหมายได้ทุกอย่างแล้วก็ถ้าเกิดว่าเนี่ยการแถลงข่าววันนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระทบคุณชูวิทย์หรือว่าอะไรยังไงเนี่ยพร้อมสู้ด้วยนะเดี๋ยวลองไปฟังคุณเศรษฐาค่ะสวัสดีครับผมเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็เรื่องของคุณชูวิทย์นี่ก็อยากจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตลอดระยะเวลา30ปีที่ผมทำงานแสนสิริมาเนี่ยนะครับเรื่องการทำงานเรื่องความโปร่งใสเรื่องความมุ่งมั่นเรื่องการนำบริษัทไปสู่ความเจริญโดยที่ยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาลถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยทำให้บริษัทแสนสิริฝ่าวิกฤตมาหลายวิกฤตจนกระทั่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเป็นที่ยอมรับของคนในหมู่มากนะครับมีบริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกนะครับมีที่ปรึกษากฎหมายที่ดีนะครับมีคณะกรรมการการตรวจสอบที่มั่นคงผมยืนยันครับว่าตลอด30กว่าปีที่ผมอยู่แสนสิริมาได้ยึดมั่นทำตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการนะครับจนกระทั่งเรื่องคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ว่าเป็นที่ดินสารสินหรือที่ดินที่ของโครงการคุณใบยูที่ซอยทองหล่อเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าแสนสิริเป็นผู้ซื้อนะครับทั้งหมดนี้เราทำงานถูกต้องไม่มีเงินทอนนะครับย้ำไม่มีเงินทอนให้กับใครทั้งสิ้นไม่มีการให้กู้ยืมนะครับการทำสัญญาค้ำประกันก็เพื่อเป็นบังคับผู้ขายให้ทำตามสัญญาที่มีไว้ป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัทนะครับบริษัทแสนสิริไม่มีนอมินีในการมารับซื้อที่นะครับไม่มีเงินทอนเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่มีส่วนร่วมกับผู้ขายในการบริหารจัดการเรื่องภาษีเรื่องภาษีในการขายที่ดินเป็นหน้าที่ของผู้ขายทั้งหมดนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมยืนยันหลายครั้งหลายหนแล้วส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์เนี่ยไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามานะครับผ่านคุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุขุมวิทซอย24โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วได้มีการคุยกันเรื่องซื้อขายนะครับต่อรองราคาลงจาก 2,000 ล้านลงมาเหลือ 1,800 ล้านนะครับมีการพูดคุยอย่างชัดเจนนะครับข้อตกลงอย่างชัดเจนนะครับคุณชูวิทย์พาลูกมาด้วยเป็นสักขีพยานชัดเจนแต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจำไว้แล้วกับที่แปลงนี้โดยบริษัทไรมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถทำนิติกรรมซ้อนได้ครับตรงนี้ยืนยันนะครับว่าทำไม่ได้ข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสนสิริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในแสนสิริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสนสิริเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจกันก่อนแล้วบอกให้ไปซื้อมาทันทีแล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีผลกระทบทางกฎหมายคุณชวีก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปอันนี้เปิดหน้าสู้เลยนะใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์เนี่ยเหมือนออกมาแฉคุณเศรษฐาประมาณว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะแล้วก็เข้าไปมีส่วนรู้เห็นว่าคนที่มาซื้อคุณเศรษฐาเนี่ยเหมือนหลบเลี่ยงภาษีไป500กว่าล้านแต่ว่าเอาแสนสิริรู้แล้วเพิกเฉยก็เหมือนกับว่าจริยธรรมคุณอยู่ตรงไหนอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่เรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่ถ้าฟังวันนี้เนี่ยที่คุณเศรษฐาออกมาโต้เนี่ยอันนี้เป็นละครอีกฉากหนึ่งเลยก็คือตอนที่คุณเศรษฐาถูกประกาศชื่อว่าเป็นแคนดิเดตนายกตอนนั้นนะคะตอนนั้นก็คือตัวเองเนี่ยขายหุ้นแสนสิริออกไปแล้วไม่เกี่ยวข้องกับแสนสิริแล้วแต่ก็มีคุณชูวิทย์เนี่ยติดต่อเข้ามาจะขายที่ดินแปลงหนึ่งนะคะก็มีการพูดคุยตกลงราคาเกษตรสับ1,800ล้านแต่ก็ไปตรวจสอบพบว่าไอ้ที่ดินแปลงนั้นเนี่ยมันมีการวางมัดจำโดยไรมอนแลนด์แล้วมันทับซ้อนไปอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณจะให้แสนสิริเนี่ยไปซื้ออ้าวมันก็เป็นการทำนิติกรรมที่มันซ้อนกันแสนสิริก็เลยซื้อไม่ได้แค่นั้นเองแล้วกลายเป็นว่ามีการขู่ว่าถ้าไม่ซื้อจะมีการแฉแล้วแฉจริงแล้วคุณเศรษฐาบอกเลยว่าเนี่ยผมเปิดมาแบบนี้เดี๋ยวอาจจะเป็นคดีความผมก็พร้อมสู้ก็คือเนี่ยวันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นเกิดขึ้นเป็นคีย์หลักเกิดขึ้นแล้วล่าสุดนี้คุณชูวิทย์โพสต์อธิบายไม่รู้ว่าจะเป็นการโต้ตอบกลับหรือแฉกลับแล้วล่ะนี่น่าจะไม่จบสำหรับเรื่องนี้ต้องรอวันจันทร์นี้แหละว่าคุณชูวิทย์จะว่าอย่างไรเพิ่มเติมอันนี้ผู้สื่อข่าวถามย้ำคุณเศรษฐาเลยว่าเอาจริงๆนะวันโหวตนายกเนี่ย
คุณเศรษฐามั่นอกมั่นใจไหมอย่างน้อยๆเนี่ยเสียงพรรครัฐบาลเป็นยังไงบ้างมีการพูดคุยมีความคืบหน้ายังไงมั่นใจไหมว่าครั้งนี้โหวตจะผ่านและคุณเศรษฐาจะเป็นนายกลองฟังคำตอบค่ะครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพรรคร่วมหลายพรรคอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทย71เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่าเราเองเราก็ต้องการเสียงจากสว.ด้วยเหมือนกันนะครับมั่นใจว่าจะได้เป็นนายกที่คุณต่อไปผมได้ใช่มั้ยฮะผมเรียกอย่างนี้ครับเราพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจในคณะเจรจาว่าจะตกลงได้กับพรรคร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนำประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนิ่นนานมาแล้วครับกว่า3เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศครับนี่นะคะพอถามเรื่องว่าเสียงพรรคร่วมเนี่ยมั่นอกมั่นใจไหมก็มั่นใจแล้วก็มั่นใจด้วยว่ายังไงเนี่ยที่มาร่วมกันเนี่ยยกมือโหวตให้แน่นอนก็เมื่อกี้ที่คุณเศรษฐาบอกว่าวันนี้คุณอนุทินเพิ่งยกหูโทรหาใช่ไหมที่บอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยยกมือให้แน่นอนแต่ด้วยความเคารพนะอย่างที่บอกว่าคณิตศาสตร์การเมืองมันพันคอเอาไว้ไงว่าเสียงที่ขาดเนี่ยมันอาจจะต้องเติมเสียงสวใช่คือสสพรรคร่วมในเขายกมือให้อยู่แล้วตามคำมั่นสัญญาที่มาร่วมอยู่แล้วแหละแต่เสียงอีก60เสียงเนี่ยจากเสียงสวความมั่นอกมั่นใจตรงนี้แหละมันมีโอกาสพลิกได้ตลอดเวลาด้วยใช่จะเติมจากไหนแล้วถ้าเติมไม่ได้เนี่ยโหดิฉันว่าเหนื่อยเศรษฐายังเหนื่อย